ะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะทุกคนคะวันนี้เราอยู่กันในมิวออนไลน์เซิร์ฟเวอร์ค่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่าในวันนี้มีการรีโลกฟาร์มของใช่ไหมคะไม่เรียกว่ารีสี่เรียกว่ามีการเพิ่มโลกฟาร์มของเข้ามาค่ะเป็นแห่งที่สองเราไปหาสิ่งที่เราต้องการดีกว่ากงสปอนสเกลนั่นเองนี่อะไรอะระบบใหม่แพชหน้าลูกตัวละครก่อนโอ้ยดีโอ้มันควรมีมานานแล้วกว่าจะเลือกตัวได้คุณวันนบีเราต้องหากงสปอนก่อนหาช้านี่ไม่ทันกินนะแต่ผมไม่ได้ใช้แล้วกงสปอนแต่ทางนี้ใช้ยังไงล่ะผมก็เลื่อนอ่าน Facebook เล่นตอนนี้โอ้แค่ในโหมดแรงหรอโอ้นึกว่าโหมดปกติด้วยขี้เกียจมานั่งเลื่อนหาเวก้าที่อยู่ข้างล่างสุดเจ็บใจเงียบเงียบเงียบโอ้โหไม่มีวัตถุไลล่าโดนเนิร์ฟมานิดนึงแต่ว่านิดเดียวจริงๆในล่าในโหมดเทียบทีหรือโหมดอารามคะเทียบทีอ่ะโดนเนื้อมานิดๆจากดาเมจเท่าไหร่อ่ะ5จาก50เอ้ย65เป็น55โดนเนื้อมาแค่นิดเดียวนึกว่าจากดาเมจสักพันล้านโดนเนื้อมานิดนึงโดนเนื้อมานิดนึงโดนเนื้อมา 10% โอ้แล้วก็เปิร์กไอ้เปิร์กตีไกลโดนออกไปเลยเพราะไลล่าตัวเดียวมันบอกว่าถ้ามีเปิร์กตัวนี้มันจะโกงเกินไปสำหรับไลล่ามันก็เลยเอาเปิร์กนี้ออกจากเกมไปเลยอย่างนั้นเลยเหรอเพราะว่าคนที่ใช้ก็มีแค่ไลล่าเปิร์กคอมเดียวคอมอื่นก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วอุ๊ยตกเสียงอะไรแปลกๆดีมดาร์กหรือเปล่าคุณมันมีวาร์ปมาเหรอไม่เฮ้อผมยังอันนี้อยู่เลยบินนุ้งนิ้งนุ้งนิ้งอยู่เลยบินอยู่ข้างบนแต่ก่อนเจอทองไม่ขุดเดี๋ยวนี้หนูใหม่เดี๋ยวหากงสปอนก่อนดีกว่าทองค่อยขุดทีหลังฮ่าฮ่าฮ่ามาแล้วสวัสดีค่ะเปิดแล้วครับเอาเปิดแล้วโอ้ยหนาวหนาวมากหนาวไม่หนาวเลยเย็นชิบายอุ๊ยบาริโต้ไก่หนาวโคตรหนาวเลยแล้วมานั่งเจอพัดลมโอ้โหอาบน้ำมานะครับโอ้ยูทูบมีอะไรดูนี่เซิร์ชช่องเอ็มทีมิวครับตอนนี้หาคุงอย่างเดียวอันนี้ประดุกอยู่โลกฟาร์มของใช่ไหมเพราะผมอยู่ไอ้โบสองครับเออใช่ใช่เดี๋ยวไปหาหน่อยทำไมแต่ว่ากำลังโหลดดิซ่าแพ็กอยู่อยากเอาตัวออกจากใต้ดินเนี่ยแค่นั้นแหละอ้าวโอ้โหอยู่ใต้ดินเหมือนกันใต้ดินเหมือนกันโอ้ยนี่ไงผมอยู่บนดินปะทูผมอยู่บนดินอยู่ใต้ดินเหมือนกันพี่โหไหนเอออยากจะออกจากใต้ดินแล้วลืมเซตไอ้นั่นเซตโฮมไว้ครับที่ปากถ้ำไงถ้ำตรงนี้หลงไว้ยังเนี่ยข้างๆคุณวานาบีอ่ะมีด้วยเหรอไหนมีด้วยเหรอซ้ายหรือขวาหืมไหนอ่ะทีพีม้ามันทำไหมเนี่ยหรือมันไม่ใช่เอ้ยอ่ะทำเก๋ทำตันทำซอยตันเงี้ยวเรื่องสภาพมาตันนะมีถ้ำซอยตันนะใช่มันเหมือนถ้ำแล้วมันก็ตันเลยอ่ะมันก็ตันเลยนี่ปากถ้ำพี่บิววิ่งมานิดเดียวเจอปากถ้ำเลยใช่นี่นี่คุณวันวีตรงนี้ด้วยนี่แหละพ่อส่งมาใบอมสปูดไหนนี่เออมีน้ำด้วยอ่ะตรงนั้นอ่ะเห็นไหมเอายาไหมเอายาไหมมียานะคะเดี๋ยวผมกลับบ้านไปเก็บของเออนั่นแหละไปเอายาอยู่ที่กล่องเชลเกอร์เชลเกอร์ได้แล้วเชลเกอร์บ้านพี่หมิวก็ไม่ใช่ว่าจะมีอันเดียวแล้วนะไม่สีชมพูมีไม่กี่อันค่ะเฮ้ยนั่นมันบ้านนนนี่ไปขุดแร่ดีกว่าอยากได้ตังค์จะขุดแร่อะไรวันแรกเขาหากงสปอนแล่น่ะวันไหนผมจะหาแล่สปีดรันเออสปีดรันมันนี่อะไรเนี่ยเอ๊ะอ่ะนี่พิมพ์ AH ซื้อเอาเลยดีกว่าลืมหยิบมาเฮ้ยเหลือ2ขวดเองนี่ว่า
นี่ชอบไปตีทีหนึ่งแล้วหลุดออกมาแล้วก็ระเบิดตัวตีทีหนึ่งหลุดออกมาระเบิดตัวเฮ้ยนันนี่เฮ้ยเดี๋ยวเหรอเออไหนดูสิเน่นๆเสียงกองแมงมุมใช่ติดโจรเรียบร้อยกองอะไรกองแมงมุมสกิลสกิลอ้าวอ้าวเจอง่ายจังอะบอกให้รีบหายโฮมดุสเกลเขาไม่ซื้อเราขายอะไรอุ้ยเจอดีบดักเดี๋ยวเราพีเอสโฮมเซตโฮมยังไงนะคะพีเอสพีเอสเซตเอ้ยไม่ใช่พีเอสเนมครับพีเอสเนมอ๋อโอเคโอ้ยล่วงลงมาลืมกดโอ้โหนอเอายาวในวิชั่นขวดแรกหมดพอดีโอ้โหแต่ว่าแปลกนะคือตอนที่เห็นอ่ะมันเห็นเป็นคอบสโตนค่ะจากนั้นมันโหลดอ่ะมันโหลดแบบเดียวกับเวิลด์นั้นเลยนะโหลดมอสอ่ะแปลกมากเลยทำไมมันถึงโหลดมอสแบบนั้นนั่นน่ะสินั่นน่ะสิแต่ปะกินนั้นปะทุอ๋อยังอยู่ไม่ได้ออกเนี่ยคือเห็นเป็นนั่นจากนั้นมันก็โหลดมอสค่ะโอ้โหจีเนียสมีข้างๆกันอีกไหมเนี่ยได้1กรงแล้วสบายใจใช่ผมได้มา2แล้วเห็นไหมบอกแล้วพ่อส่งมาใครส่งได้ส่งมาที่ป่าสปูดที่มีโพรงถ้ำอ่ะยังไงก็เจอหลับหูหลับตาก็เจอจริงเหรอจริงมันมีเงื่อนไขอย่างนั้นเหรอเอ้าคนมันมีดวงกับป่าสปูดไม่งั้นปะทูจะชอบอยู่ป่าสปูดทุกรอบเลยค่ะปูดูดปูดูดข้างล่างข้างล่างมันมีดีดดาร์กแต่หาเป็นบ้านไม่เจอเศร้าแมวไม่สนใจบ้านวอร์เดนไม่อยากสำรวจอันนี้พี่เมนดิ้งเลยนะเมนดิ้งนะเมนดิ้งเมนดิ้งไปถ่ายกับผู้เล่นง่ายกว่าโอ้โหนี่นะครับแอดมินนี่แหละครับแอดมินเป็นไงล่ะนี่แหละแอดมินเอ้ยโอ้โหมอนเต็มไปหมดเลยเอ้ยยาหลังจากสำรวจเสร็จแล้วเหนื่อยค่ะก็เลยไปพักเราก็เลยกลับมาอีกครั้งในตอนบ่ายของวันค่ะแต่เนื่องจากพี่สาวพี่เมย์เข้ามาเล่นเขาบอกว่าเขามาเอาแพนด้าไปนะนอนค่ะนอนที่อยู่ตรงนี้หายไปละก็เขาเอาไปใส่หัวค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรแล้วก็เห็นบอกว่าทำอะไรไว้นิดๆหน่อยๆค่ะเหมือนจะสร้างอะไรไว้แถวบ้านเรานี่แหละแต่ไม่แน่ใจว่าเขาวางอะไรไว้ตรงไหนขอไปดูก่อนแถวๆนี้หรือเปล่านะไม้ไผ่เหรอหรือเขาปลูกไม้ไผ่อันนี้ไม่น่าจะใช่โอ้น่าจะตรงนั้นค่ะเขาสร้างอะไรเอ่ยไม่รู้เหมือนกัน ต้องบอกว่าคนที่ไม่เคยเล่น Minecraft มาก่อนค่ะเราก็ต้องปล่อยให้เขาเล่นไปเนาะอยากทำอะไรก็ได้อะไม่มีปัญหาอยู่แล้วพี่สาวพอแฟดเอาล่ะเรามาตรงนี้กันดีกว่าค่ะนี่คือกงสเกลที่เราเจอใช่ไหมปิดโครงสร้างทางไว้แล้วใช่ไหมนี่โอ้โหโครงสร้างปิดแล้วค่ะมีลาวาซะด้วยปิดลาวาเลยข้างบนก็เป็นน้ำเอาล่ะได้เวลาฟาร์มแล้วค่ะเราก็ขุดเลยแล้วกันห้ามขุดโดนกงสเกลนะแตกนะเราขุดลึกลงมาแค่2บล็อกค่ะตรงนี้แต่ปกติเราจะขุดลึก3ก็วางน้ำได้เลยไหลไปโอ้โหน้ำมาไม่สุดเนาะถ้าน้ำมาไม่สุดไม่มีปัญหาค่ะเสริมความสูงของน้ำไปดูสิจึ๊บนี่ไงไหลมารวมกันที่ตรงนี้ค่ะเหมือนมีเรสโตนตรงนั้นว่าจะไม่ขุดแล้วเดี๋ยวถ้าไม่ขุดเดี๋ยวคุณผู้ชมบอกว่าทำไมไม่ขุดล่ะพี่มันมีเป็นแร่ใช่ไหมขุดก็ได้ค่ะโอเคทีนี้เราก็ได้จุดค่าเป็นที่เรียบร้อยค่ะไหลมาน้ำแล้วก็เกี่ยวตันแค่นี้แหละเพราะว่าโลกนี้จะอยู่15วันค่ะเราก็สร้างไว้ใช้งานต่อให้อยู่เป็นเดือนเราก็จะสร้างแค่นั้นค่ะใช้งานได้ก็พอแล้วตรงนี้เพื่อความมืดค่ะเราก็เลยวางเป็นกระจกทึบแสงก็วางไปแค่นี้ค่ะเรียบร้อยละยาในวิชั่น1ขวดก็หมดพอดีโอ้สกิลตันต้อง47แหล่ง XP ชั้นดีเลยแหละทุกคนคะในเซิร์ฟเวอร์เราค่ะมี3อย่างที่ถูกอัปเดตเข้ามาหันซ้ายหันขวาแผ่นป้ายนั่นเองสิ่งที่เพิ่มเข้ามาคือระบบดันเจียนค่ะที่กำลังจะมีเรื่อยๆตอนนี้นั้นมี2ดันแล้วเป็นดันซอมบี้ค่ะแล้วก็ดันสเกลตันแล้วก็นี่ระบบพืชต่างโลกกับตกปลาต่างโลกนั่นเองเอ้ยน่าสนใจใช่ไหมพืชต่างโลกอ่ะน่าสนใจค่ะแต่มิวชอบมากกว่าคือตกปลาต่างโลก
มันฟินจริงๆนะคือก่อนอื่นถ้าเราจะตกปลาต่างโลกใช่ไหมคะเราต้องซื้อเป็ดตกปลากันก่อนใช่ไหมนี่เลยค่ะที่นี่เลยนี่ไงปลาต่างโลกค่ะเราต้องซื้อบัตรแลกเบ็ดตกปลาค่ะซื้อไปก็ได้เดี๋ยวพี่สาวมาเล่นจะได้เอาเบ็ดให้เขาค่ะส่วนเรามีเบ็ดที่ดีกว่าเดิมแล้วแล้วก็เดินไปเดินไปฟึบตัวนี้เลยค่ะตัวนี้มีคนอยู่กับเบ็ดเบ็ดในมือมาตรงนี้ปึ๊บเขาบอกอะไรกราฟใช่ไหมจุดกราฟค่ะก็เอาบัตรไปแลกซื้อได้เลยนี่ได้เบ็ดมาละแต่ทีนี้ขั้นหนึ่งใช้เงินใช่ไหมคะมาอีกรายค่ะแต่ขั้นสองขั้นสามอ่ะจะต้องใช้ปลาค่ะเราจะต้องตกให้ได้ปลาอย่างเช่นปลากระพงแดงต้องใช้ 4.4 เซนติเมตรซึ่งบางทีเขาก็จะเรียกกันว่าน้ำหนักเนาะเพื่อความเคยชินค่ะกระพงแดงน้ำหนัก 4.4 กิโลอะไรอย่างเงี้ยคือก็ดีนะแต่มิวมีสิ่งที่อยากได้มากกว่าปลาแสงอาทิตย์ค่ะปลาแสงอาทิตย์ต้องได้น้ำหนัก44.0โอ้โหไม่ง่ายอันนี้จริงก็ตกมานานแล้วนะก็ยังไม่ได้สักทีอ่ะโอ้โหนี่บ่อประจำของสายนักตกปลาไงอันนี้น่าจะยืน AFK กันอาจจะไปพักทานข้าวทำไมเราเหมือนไม่เห็นเบ็ดเขาเหมือนมีการตกปลาแต่เราไม่เห็นเบ็ดค่ะเราอาจจะบั๊กแต่อย่าลืมนะก่อนตกปลาสิ่งสำคัญต้องมีคือเหยื่อค่ะจะได้ตกได้ไวขึ้นซื้อไปเลยคือเหยื่อมือซ้ายเบ็ดมือขวาแล้วก็เหวี่ยงแงบฮึบเราจะรู้หรือเปล่าว่าใครตกปลาง่ายอ่ะคนที่ย่ออยู่นั่นเองต้องเล่นมินิเกมให้ผ่านด้วยโอเคอู้สตอร์เจียนโอ้โหโอ้โหพิมพ์ไปเลยค่ะตัวแรกของวันสตอร์เจียนคือปลาที่ถูกอวยไว้ค่ะราคามันแพงมากไปเลยขายปลาเซลฟิชใส่เข้าไป 30,000 ค่ะมีดวงมีดวงโอ้โหถือว่าได้อยู่ได้อยู่ส่วนปลาที่แบบดื้อค่ะต้องเยอะนานๆเนี่ยส่วนใหญ่น้ำหนักน้อยค่ะเป็นปลาตัวเล็กที่พริ้วปลาแสงอาทิตย์ 53.4 เราอยากได้ 44.0 ค่ะนี่ตกต่อเล่นมินิเกมนักตกปลาต้องอดทนมิวก็อดทนนะใช่ไหมตกเรื่อยๆค่ะเพราะเบ็ดจะพังก็เอาเบ็ดธรรมดามาซ่อมค่ะกับเบ็ดพิเศษก็ได้ละด้วยทางตีเหล็กข้ามแดงมาแล้วตัวสุดท้ายปึ้งเอาหมึกยักษ์สีทองกดขายปลาค่ะยัดลงไปเงียบ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 เอ้ยปลานี้ขายไปก็ไม่ได้6,000ปึ้งเรียบร้อยค่ะพ่อค้ายังต้องการรับซื้อปลาจากคุณอีก260,000ค่ะในวันนี้อุ้ยแข่งขันตกปลาอุ้ยว่าจะไม่ได้แล้วเอาสิคะรออะไรอยู่นะแข่งสิอย่างนี้แข่ง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 ตกเลยค่ะรอปลาก่อนรอปลาก่อนเยอะกับปลาก่อนโหเป็นปลาที่ดื้อมากไม่รู้เราจะแข่งค่ะนี่แหละอุ้ยมาตกปลาเขาแข่งอะไรกันรอบนี้ไม่แน่ใจจับปลาให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ค่ะเอาต่อเลยเอาต่อเลยใช่ไหมไหนดูสิโอเคจับปลาให้มากที่สุดค่ะรัวอุตส่าห์ว่าจะไปแล้วแต่การแข่งขันมาพอดีต้องจัดแล้วแหละมาเร็วนายเร็วๆโอ้โหต่อเลยค่ะต่อเลย
หนูเล่นไวกว่าหนูเล่นดีที่หนึ่งอยู่โอ้โหต้องเลี้ยงหลอดโอ้ยเจอปลาซนเร็วเออนั่นแหละแสงอาทิตย์อุ้ย 30.4 น่าจะ 44.0 เร็วๆนายมาเร็วสีส้มเออสเตอร์เจียนโอ้โห 30,000 ค่ะน้ำเงินโอ้น้ำเงินไกลเกินไปโอ้ได้ที่2แพ้2หน่วยปลาไม่กินเหยื่อหรืออาจจะกินแล้วมองไม่เห็นมองไม่ทันค่ะที่2เราได้ 10,000 ค่ะที่1น่าจะได้ประมาณ 20,000 ส่วนที่3น่าจะ 5,000 ค่ะโอ้เป็นการแข่งตกปลาประจำวันโอ้ยเกือบชนะแล้วไหนดูซิเช็คน้ำหนักหน่อยหูยตัวใหญ่มากมีเลข4ขึ้นไหม43ไม่นับค่ะ24.7ไม่นับเหมือนกันโอ้โหเกือบชนะเมื่อกี้คือแบบเบ็ดมันเยอะไงคะเราอาจจะมองพลาดน่าเสียดาย น่าจะได้เงินมากกว่านี้แต่ไม่เป็นไรอ่ะได้สนุกสนานกันนี่อย่างน้อยได้อันนี้มา 30,000 เนาะโอ้โห 35,000 ค่ะหายปึ้งโอ้โหร่ำรวยทีเดียวแล้วก็ถ้าเราว่างๆใช่ไหมคะไปลงดันกันไว้ไปได้นะโอ้โหแต่ถ้าไปลงดันก็เตรียมอาหารไปค่ะเตรียมยาไปชุดเกราะไม่ต้องใส่ปีกห้ามใส่ปีกโอเคแล้วห้ามเอาพลุไปค่ะเพราะถ้ามีพลุเราจะเข้าดันเจียนไม่ได้ไปจุดแรกเลยลงดันกันดีกว่าจะเข้าดันเจียนใช่ไหมคะเราต้องมีกุญแจค่ะเป็นดันเจียนที่ห้ามตายมีดันเจียนสมบีกับดันเจียนสเกลตันเอาอะไรดีถ้าสมบีน่าจะง่ายหน่อยแต่ถ้าสเกลตันจะยากมากเลยค่ะเอาสมบีแล้วกันครับมาได้กุญแจในการลงดันมาแล้วหักขวาค่ะชาวบ้านตอนนี้ยืนอยู่บอกว่าเฮ้ยเจ้าตรงนั้นมาช่วยข้าหน่อยได้ไหมได้เลยจ้ากดไปค่ะเฟสกดอีกทีหนึ่งปุ๊บอ้าวไม่กินกุญแจเหรอเนี่ยอย่างน้อยก็มีกุญแจแล้วแค่กราฟกุญแจก็ลงได้ค่ะห้ามตายใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดโอ้อุ้ยถ้าห้ามตายก็ต้องตีค่ะอุ้ยไม่โหดใช่ไหมเฮ้ยอย่างน้อยก็เป็นซอมบี้นะดันแรกทดสอบเกราะไหมไม่โหดเท่าไหร่ค่ะมีค้อนน้อนมังกรจะกลัวอะไรอุ้ยโอ้โหมาสองตัวหายใจอยู่เวลาสมมติตายหายใจอยู่หายใจอยู่ไหนดูสิอุ้ยหูเฝ้าประตูค่ะโอ้โหถ้าเลเวลดาบเราสูงอ่ะเรายิ่งตีแรงขึ้นค่ะเฮ้ยชิวๆอุ้ยอย่าให้มันตีเราน่าจะแรงมอนเตอร์ถือดาบนี่แรงแน่นอนค่ะโอ้ยโอ้น่ากลัวเหมือนกันแฮระวังค่ะสงสัยเราต้องใส่น็อกแบ็คที่ดักอุ้ยโอ้เอาดีเจนไว้ก่อนแล้วกันกลัวจะโดนง่ามอีกทีนึงต้องใส่น็อกแบ็คที่ดาบแล้วจะได้ตีกระเด็นไกลๆค่ะจะได้รักษาระยะห่างจากมอนเตอร์ได้โอเคเรียบร้อยเสียงเหมือนไม้แตกประตูเปิดแล้วยังไงล่ะไปกันเลยค่ะกำจัดซอมบี้ในหมู่บ้านเอาล่ะแข็งขึ้นไหมนิดหนึ่งค่ะโอ้ยอะไรเยอะต้องเช็คพอยต์ไหมเนี่ยอ่ะเหยียบเช็คพอยต์ไว้ก่อนค่ะแต่เห็นว่ามันมีบัฟไงคะคุณวานาบีก็เลยออกแบบมาว่าตายทีเดียวค่ะตายได้แค่ครั้งเดียวแต่ไม่แน่ใจว่าเฉพาะกลุ่ม
สปอนของไอ้กงสเกลตันไม่ใช่เป็นดันสเกลตันหรือเปล่าเราได้กุญแจมาหนึ่งตีก่อนอุ้ยเกิดมาตรงหน้าเลยค่ะอุ้ยโอ้ยนี่กุญแจวิเลจกีมาหนึ่งต้องมาเปิดกล่องเขาบอกว่าให้สังเกตสีฟ้าค่ะที่ด้านนี้เปิดเฮ้ยก็ได้ของนะมอนเตอร์จะเกิดตามจุดสีแดงค่ะอย่างนี้ก่อนเลยโดดอุ้ยโอ้โดดงามกับโอ้ยถ้าโดนกระโดดกัดพร้อมกันนี่จะเป็นยังไงเนี่ยเอางี้ดีกว่าเอาฟิสิคอลอะเราก็กระโดดตีเรียบร้อยอุ้ยน่ากลัวจริงๆแต่เอ็กพีดีค่ะอ้าวไม่ได้กุญแจบ้างเลยเหรออยากจะเปิดกล่องสุ่มในด้านนี้นี่แหละเปิดโอ้โหอาหารไงเอาล่ะก็ยังดีโอ้โหก็ได้แร่แล้วได้นี่ด้วยโอ้โหสติกกี้ยางเหนียวๆอะไรสักอย่างหนึ่งค่ะที่เป็นของคราฟต่อไปเพราะของในดันเจี้ยนสามารถเอาไปอัปเกรดอุปกรณ์ได้นั่นเองมาบอสเรามาหาเจ้าแล้วบอสเกิดแล้วค่ะเราต้องมองหาชื่อเห็นไหมตัวที่มีชื่อนั่นแหละค่ะคือบอสใช่ไหมเจ้าคือบอสใช่ไหมโอ้โหเฮ้ยเหมือนเอาไอ้ฟาร์มหรือเล่าธนูเลยอะโอ้โหยิงขึ้นเป็นเลเวลไม่ค่อยได้ยิงธนูอะโอ้โหมีธนูแต่ไม่ได้ใช้เงียบไปหน่อยรักษาระยะห่างยิงเอาหัวเลยค่ะโอ้โหหกเลยแล้วอุ้ยอุ้ยพอเร็วพอเลือดน้อยมันวิ่งไวค่ะโอ้แบบบังคับสู้ระยะประชิดอื้อหือโอ้ยโอ้โหโอ้มีโดดด้วยโอ้ยถอยตีถอยตีโอเคเอฟเฟกต์ไม่ไหวหมดแล้วอู้น่ากลัวมากธนูต้องมีพันนักเรียนถ้าอย่างนี้ค่ะเฮ้ยใกล้ตายแล้วอุ้ยอุ้ยโอเคเรียบร้อยผ่านดันเจียนค่ะอู้ได้ไอเทมมาโอ้โหนี่เลยหัวใจซอมบี้ค่ะแล้วก็สติกกี้ยางเหนียวๆอะไรสักอย่างหนึ่งเขาบอกว่ามันใช้ในการอัปเกรดอุปกรณ์ใช่ไหมดูสิใช้ในการทำอะไรเอ่ยดูได้อ่ะโอ้นี่ไงอัปเกรดดาบโอ้โหดาบแรงขึ้นลงดาบหรือว่าลงธนูใช่ไหมก็ต้องเลือกค่ะโอ้โหขวานก็มีนะดาบสิหูยน่าสนใจค่ะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยทุกคนคะในพาร์ทนี้ค่ะเราก็อยู่กับมิวออนไลน์ค่ะก็น่าจะเพียงพอเท่านี้มีอะไรใหม่ๆเดี๋ยวเรามาอัปเดตเพิ่มเติมในอนาคตต่อไปเนาะพาร์ทนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะ